ผมได้ติดตามความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการเมืองซึ่งคุณทักษิณพยายามที่จะส่งสัญญาณจากการให้สัมภาษณ์ไปยังกลุ่มอนุรักษนิยมอยู่ในหลายประการครับเช่นหนึ่งระบบทักษิณเนี่ยกำลังคืนชีพซึ่งเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาก็คือหนึ่งในองค์ประกอบของระบบทักษิณซึ่งได้คุมอำนาจเบ็ดเสร็จและคุณทักษิณก็กำลังจะคืนฟอร์มเป็นทักษิณคนเดิมและเมื่อได้เปรียบทางการเมืองเมื่อไรคุณทักษิณก็จะได้โอกาสรุกไล่คู่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอย่างไม่ยั้งนะครับแล้วก็พูดจาไม่แคร์ใครทั้งสิ้นเห็นจากการให้สัมภาษณ์ครับ2คุณทักษิณกำลังทำตัวเป็นบุคคลที่อยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครทำอะไรได้นะครับวันที่อัยการสูงสุดนัดฟังคำสั่งคดีมาตรา112คุณทักษิณก็อ้างป่วยแล้วก็เลื่อนไปหายป่วยก็เห็นนั้นไปที่สปาไปนวดหน้าแล้วก็เมื่อวานก็ไปงานบวชที่จังหวัดปทุมธานีนึกทำอะไรก็ทำได้ทำตามอำเภอใจซึ่งไม่มีใครห้ามคุณทักษิณได้คุณทักษิณไม่ได้อยู่ในฐานะที่เหมือนกับนักโทษที่ถูกพักโทษนะครับ3การให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณแบบชกหมัดตรงนะครับพูดจาเหมือนกับไม่ไว้หน้ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเลยโดยกล่าวหาว่าการรัฐประหารของ3ป.เนี่ยเป็นฝ่ายที่ยัดเยียดความผิดมาตรา112ให้ไปบังคับให้อัยการสูงสุดคนเก่าสั่งฟ้องแล้วมาถึงอัยการสูงสุดคนนี้ก็ไม่กล้าสั่งฟ้องซึ่งเป็นการกล่าวหากระบวนการยุติธรรมของอัยการอย่างชัดเจนครับ